ไทยรัฐนิวโชว์ช่วงนี้นะคะติดตามเรื่องอื้อฉาวในวงการผ้าเหลืองกันบ้างค่ะทางไทยรัฐทีวีนะคะได้รับข้อมูลมาจากพลเมืองดีให้ช่วยตรวจสอบพฤติกรรมของเจ้าอาวาสวัดแห่งหนึ่งที่จังหวัดกาญจนบุรีค่ะหลังจากพบว่ามีพฤติกรรมไม่เหมาะสมแอบไปค้างแรมกับสีกาในบ้านที่กรุงเทพมหานครมานานหลายปีแล้วนอกจากนี้ก็ยังนำเงินจากการสร้างวัตถุมงคลแล้วก็เงินบริจาคอีกหลายร้อยล้านบาทไปซื้อที่ดินรวมทั้งทรัพย์สินต่างๆให้กับสีกาอีกด้วยนะคะไปติดตามเรื่องนี้จากรายงานพิเศษค่ะคลิปวิดีโอที่บันทึกภาพพฤติกรรมของชายที่สวมกางเกงและเสื้อแขนยาวยืนอยู่ภายในห้องเป็นข้อมูลที่พลเมืองดีรายหนึ่งมอบให้กับทีมข่าวไทยรัฐทีวีตรวจสอบว่าชายคนนี้คือเจ้าอาวาสวัดแห่งหนึ่งในจังหวัดกาญจนบุรีหรือไม่เพราะพลเมืองดีรายนี้บอกกับทีมข่าวของเราว่านอกจากชายที่ปรากฏอยู่ในภาพจะมีหน้าคล้ายกับเจ้าอาวาสวัดแล้วในคลิปวิดีโอนี้ยังปรากฏภาพของหญิงคนนี้ที่นุ่งผ้าถุงเดินเข้ามาในห้องโดยในมือถือผ้าที่มีลักษณะคล้ายจีวรพระสงฆ์มาให้ชายคนนี้ด้วยพลเมืองดีรายนี้ยังบอกกับเราว่าภาพเหตุการณ์ทั้งหมดเกิดที่บ้าน3ชั้นบนเนื้อที่กว่า1ไร่ย่านอ่อนนุชซึ่งเป็นบ้านของสีกาอออ่างหญิงคนสนิทของเจ้าอาวาสวัดดังในจังหวัดกาญจนบุรีเขายังบอกอีกว่าตลอดระยะเวลาหลายปีบ้านหลังนี้คือที่พักอาศัยของชายหน้าคล้ายเจ้าอาวาสมาโดยตลอดโดยที่ชาวบ้านไม่ทันสังเกตเห็นพฤติกรรมเพราะรั้วบ้านที่สูงทึบซึ่งยากต่อการที่คนภายนอกจะมองเห็นพฤติกรรมของคนที่อยู่ในบ้านได้นอกจากคลิปวิดีโอนี้แล้วทีมข่าวของเรายังได้รับภาพถ่ายเพื่อยืนยันความสัมพันธ์ระหว่างสีกาอ่างกับพระรูปนี้เพราะทุกครั้งที่รับกิจนิมนต์ในต่างประเทศจะมีสีกาอ่างร่วมเดินทางไปด้วยทุกครั้งและมักจะอ้างกับผู้ที่ศรัทธาในต่างประเทศว่าสีกาอ่างเป็นน้องสาวที่ให้มาช่วยปฏิบัติแต่จากภาพถ่ายที่เราได้รับกับพบว่าทั้งสีกาอ่างและพระสงฆ์รูปนี้มีความใกล้ชิดกันเกินงามก่อนหน้านี้พระรูปนี้เคยรับกิจนิมนต์จากคนไทยรายหนึ่งที่เปิดร้านอาหารไทยในประเทศสวิตเซอร์แลนด์และจำวัดที่บ้านของคนไทยอยู่หลายคืนจนเจ้าของบ้านเริ่มจับพิรุธเมื่อพบว่ากลางดึกทุกคืนสีกาอ่างจะแอบเข้าไปในห้องของพระรูปนี้ตามลำพังจนเจ้าของบ้านต่อว่าเกี่ยวกับพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมสุดท้ายจึงไปเช่าโรงแรมในการจำวัดแทนแต่จากการไปต่างประเทศแต่ละครั้งจะมีคนไทยมาถวายเงินแต่ละครั้งไม่ต่ำกว่า 300,000 บาทบางแห่งหากเป็นที่ที่มีคนไทยอยู่รวมตัวกันจำนวนมากจะมียอดทำบุญสูงถึงหลักล้านบาทหลังเริ่มมีกระแสข่าวเกี่ยวกับพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมของเจ้าอาวาสทำให้เจ้าอาวาสรูปนี้ยกเลิกกิจนิมนต์ทั้งหมดและไม่อยู่จำวัดทีมข่าวของเราจึงลงพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรีเพื่อตรวจสอบข้อมูลทันทีที่เราเดินทางไปถึงเราต้องแปลกใจเมื่อพบว่าวัดแห่งนี้เป็นวัดขนาดใหญ่ที่มีชื่อเสียงเรื่องการแก้กรรมเสริมดวงชะตาและยังเป็นต้นกำเนิดเหล็กไหลวัตถุมงคลขึ้นชื่อเมื่อในอดีตจะมีบรรดาลูกศิษย์และผู้มีจิตศรัทธาทยอยเดินทางมาทำบุญกันไม่ขาดสายแต่ปัจจุบันวัดแห่งนี้กลับมีเพียงพระสงฆ์ชราภาพจำวัดอยู่เพียงรูปเดียวแล้วทีนี้ถ้าเดี๋ยวหลวงพ่อจะมาแล้วจะประชาสัมพันธ์กันยังไงคะถึงจะรู้เมื่อทีมข่าวของเราสำรวจโดยรอบวัดแห่งนี้ก็พบว่ามีภาพไม่ต่างจากวัดร้างเศษวัสดุและเศษใบไม้กระจัดกระจายอยู่เกลื่อนวัดแต่ที่น่าหดหู่คือศาลาที่ประดิษฐานพระพุทธรูปซึ่งอยู่บนยอดเขาถูกปล่อยทิ้งร้างขาดการดูแลพื้นศาลาเต็มไปด้วยมูลนกสร้างความหดหู่ใจให้กับผู้ที่พบเห็นพร้อมกับตั้งคำถามว่าเพราะอะไรวัดจึงทรุดโทรมเช่นนี้ทั้งที่มีผู้บริจาคทำบุญมากหลายล้านบาทก็ตามมีคนกว้างคนเขามาเที่ยวเขาก็บอกโอ้ทำไมไม่มีคนกว้างอะไรเงี้ยนะว่าพ่อเขาก็ไม่ค่อยอยู่อะไรเงี้ยนะผมก็ไปอยู่ประเทศเขาไปประเทศนอกเดี๋ยวเขาไปประเทศนอกไปประเทศนอกหรือประเทศไหนด้วยความที่เป็นศิษย์เอกของเกจิชื่อดังในอดีตทำให้มีลูกศิษย์ลูกหามากมายซึ่งส่วนใหญ่เป็นคนไทยที่ประกอบธุรกิจอยู่ในต่างประเทศโดยเฉพาะในทวีปยุโรปตลอดระยะเวลาที่พระรูปนี้ดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสได้จัดทำวัตถุมงคลออกให้ประชาชนเช่าบูชาหลายรุ่นแต่ที่ขึ้นชื่อคือเหล็กไหลที่มีประชาชนแห่เช่าบูชาจนต้องวางให้ประชาชนเช่าบูชาในร้านสะดวกซื้อทั่วประเทศแต่จากการตรวจสอบอย่างไม่เป็นทางการเราพบข้อมูลว่าพระรูปนี้มีทรัพย์สินไม่ต่ำกว่า300ล้านบาท
ทั้งเงินในบัญชีธนาคารรถยนต์และที่ดินอีกหลายแปลงในกรุงเทพมหานครแต่ทรัพย์สินทั้งหมดถูกโอนให้สีกาออ่างและคนใกล้ชิดถือครองทีมข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน